ล้วค่ะมาคุยกันต่อนะคะรายการ News Hour Weekend นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนี่พี่ๆหลายท่านที่เป็นแฟนประจำรายการของเราก็บอกช่วยกันแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาแบบยาวนานเลยนะก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยไหนเนาะ10กว่าปีแล้วเนี่ยกับ20แล้วนะโสกับ20เลยนะไม่ใช่เล่นๆ เลยนะใช่นะเกือบ20ปีใช่ค่ะก็อยู่ด้วยกันนะคะบอกแล้วว่าอยู่จนกว่าถึงลุงตู่จะไปเราก็ยังอยู่เราก็ยังอยู่ จะเป็นใครมาเราก็ยังอยู่นะค่ะก่อนที่จะไปข่าวคราวขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยนะคะท่านที่กำลังติดตามเราอยู่นะคะก็อยากจะสนับสนุนสินค้าของพี่โสพลและนงนะคะก็สามารถโทรไปสั่งได้เลยของพี่โสก็จะมียาหม่องกระชายพลัสและร้านไม้สั้นไม้ยาวนะคะยาหม่องของพี่โสตอนนี้ยังมีโปรอันนั้นอยู่ไหมมียังมีโปรนะมีครับยาหม่อง3กระปุกนะคะก็แถมพาทาริโจน1กระปุกหรือกระชายเดี๋ยวดูกันหรือกระชายก็ได้นะคะยังมีโปรโมชั่นนะคะว่างั้นก็โทรไปที่หมายเลข0963726368ค่ะ0963726368จริงๆร้านไม่สั้นไม่ยาวของพี่โสก็สามารถสั่งจากพวกบรรดาไรเดอร์ต่างๆได้นะได้ Grab Lineman ก็เซิร์ชได้เลยไม้สั้นไม้ยาวนะคะส่วนของนงก็จะเป็นพี่สาวนงนะคะพี่นุชค่ะก็จะมีบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวเป็นบะหมี่ไข่และแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดนะคะทำแบบสดๆใหม่ๆอร่อยนะคะอันนี้รับรองรับประกันนะคะท่านก็ไปปรุงตามเมนูที่ท่านชอบแล้วก็มีหมูสเต๊ะน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยสามารถเลือกได้นะใครชอบมันไม่มันอะไรบอกพี่นุชได้เลยนะคะโทรไปสั่งที่หมายเลข08910881570891088157ค่ะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะทีนี้พี่โสเรื่องของราชปักษานิดนึงตกลงเขากลับไปที่โคลัมโบพี่โสไปศรีลังกาแล้วก็ถึงนั่นแหละนะแล้วก็กับประชาชนก็กำลังดูว่าจะประท้วงหรือเปล่าเป็นก็คือตอนออกมานี่คือโอ้โหประท้วงหนักเลยนะบุกไปในบ้านพักทำเนียบประธานาธิบดีใช่ไหมแล้วใช่ค่ะแล้วเขาก็คือคงจะไปไหนลำบากอ่ะก็มาไปพักที่มอลดีฟอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาสิงคโปร์แล้วมาบ้านเราใช่ไหมบ้านเราก็กลับไปวันเนี้ยก็ไปถึงบ้านเราไปศรีลังกาก็ไปถึงวันนี้แล้วก็คือนายกรัฐมนตรีของเนี่ยผู้นำคนใหม่เขาเนี่ยรณิลวิกรมสิงห์เหเนี่ยก็ให้ความคุ้มครองแน่นอนให้รักษาในฐานะเป็นอดีตผู้นำก็คนตอนช่วงนี้ไม่มีการเดินขบวนเพราะว่าถูกปราบปรามแล้วก็ไม่มีเหตุที่เดินขบวนไงแล้วก็คนก็อดอยากแล้วก็ขาดแคลนทั้งพลังงานทั้งอาหารและยาก็ต้องกำลังกลุ่มต่างๆกันพิจารณาจะประท้วงขับไล่ราชปักษาป่ะนี่เป็นตัวประธานอดีตประธานาธิบดีส่วนคนอื่นน่ะยังอยู่ในศรีลังกานะแต่อยู่เงียบๆอ่ะก็ไม่คือไม่มีบทบาทชงช้างมากมายนักก็ยังอยู่ได้ค่ะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็เพิ่งได้เงินกู้จากเพิ่งเจรจากับเงินกู้กับ IMF อยู่ค่ะนะแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะเท่าไหร่ 2.6 พันล้านมั้งมาจุนเจือเยียวยาใช้จ่ายต่างๆแต่ว่าหนี้เยอะเหลือเกินหนี้มากเกินไปที่จะอยู่ได้รอดแบบที่ไม่ลำบากระบนต้องรักษาขัดอีกนานนะครับก็จะเป็นศรีลังกาโมเดลอะไรหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้นี่กลุ่มมวลชนนี่มีประธานสภาพแรงงานครูศรีลังกาชื่อว่าโจเซฟสตาลินก็ออกมาพูดถึงกรณีราชปักษาบินกลับจากไทยไปถึงโคลัมโบเนี่ยเขาบอกว่าโคทพยากลับมาเพราะไม่มีประเทศไหนยอมรับเขาไม่มีที่หลบซ่อนตัวอีกต่อไปนะซึ่งบอกว่าเขาสมควรถูกจับกุมทันทีโทษฐานที่สร้างความทุกข์ยากแสนสาหัสให้กับชาวศรีลังกา22ล้านคนและเขาควรถูกดำเนินคดีอาญาค่ะนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาอยู่ในอำนาจมันยาวนานนะพี่โสก็อาจจะมีเครือข่ายอะไรอาจจะมีเครือข่ายอะไรช่วยกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้เจ็ดพี่น้องไงใช่สิในครม.เดียวกันไงเจ็ดพี่น้องอ่ะค่ะทั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรีคลังกระทรวงนั่นกระทรวงนี่สารพัดอย่างคนอยู่อ่ะนี่นะอ่ะทีนี้ผมกลับมาที่ประเทศไทยพี่โสมีบางสื่อเขาบอกงี้เลยนะพี่โสประเทศไทยตอนนี้นี่คือมีหนึ่งเป็นหนึ่งประเทศสองนายกเหร
ขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าก็ส่งคำชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วนะ8ปีไม่มีนายกคนเดียวคืออย่างนี้คุณประยุทธ์เนี่ยถูกพักงานพักงานในฐานะรัฐมนตรีใช่ไหมค่ะแต่คุณลุงป้อมเนี่ยประวิตรเนี่ยคือตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เหรอทำไมมันต้องโวลุ่มมีหนักเบาตามสภาพเนี่ยพลประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีคือเสียงช่วงแรกตกไปนิดตกไปนิดนึงใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวต้องอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีประชุมครม.นี่นะรัฐมนตรีกลาโหมก็จะวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปอีกอะไรแบบนี้นะแล้วก็ต้องไปเว้นลุงป้อมก็ไปเว้นเก้าอี้ที่ตรงประธานในที่ประชุมครม.อีกคือลุงป้อมบอกว่าถ้าผมจะเป็นถ้าอ้วยเป็นนายกทีนะอ้วยต้องเอาเก้าอี้ตัวใหม่ไม่นั่งทับก้นใครอ๋อไม่ใช่ว่าให้เกลียดใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ให้เกลียดแต่ให้เกลียดแม้แต่ลดตำแหน่งการถ้าอ้วยเป็นนายกทีนะต้องซื้อคันใหม่มาโอ้ไม่นั่งทับก้นใครเดี๋ยวเป็นฝีดาดลุงนะทีนี้สองลุงนี้คือตอนนี้เขาก็มีขยับอะไรของเขาอยู่นะพี่โสก็แข่งแย่งแสงนี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาบอกลุงป้อมนี่ทำงานมา8วันเนี่ยเหมือน8ปีเลยทำไมอ่ะฮะไม่แอคทีฟมากเลยนะกิจกรรมต่อเนื่องแล้วมีผลงานน้ำมันลดพวดใช่ไหมสองบาทแปดสิบเออที่จริงควรจะลง4บาทใช่ไหมลงน้อยมากเป็นไรเดี๋ยวรอดูจังหวะหน้าเขาก็ให้กำทางกำไรอีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะลุงป้อมต้องการโชว์อีกสักสองสามรอบเนี่ยลงอีกเฮ้ยอาทิตย์หน้าลงอีกบาทนะต่อไปลงอีกบาทนะเนี้ยคือลงทีรอบเดียวมันแสงมันยังหดได้ต้องให้เห็นชัดเจนว่ากระจายแสงนะพี่โสแต่ลุงป้อมเนี่ยนะอันนี้แอบสงสัยคือรู้สึกหลังๆนี่จะแบบว่าโทรไปหาคุณชัดชาติตามที่เป็นข่าวนี่สองรอบแล้วนะเมื่อก่อนหน้าเขาเคยชวนคุณชาติชาติไปนี่ไงงานด้วยกันไงก่อนหน้านู้นน่ะสมัยก่อนลุงตั้งไงคือคุณลุงป้อมเนี่ยนะเขาคือเขาต้องการจะฝากชื่อไว้ว่าสามารถป้องกันราชธานีได้ใช่ไหมเพราะว่าน้ำกำลังคุกคามมาตอนนี้เขาต้องร่วมมือกับผู้ว่าเพื่ออย่าให้ซ้ำรอยค่ะกรณีคุณยิ่งรักไงฉันต้องบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้องถึงเนี่ยก็คุณลุงป้อมถึงผู้จ่าฉาฉานผิดรูปแบบที่เคยเป็นมาไงตอนนี้เป็นคนละม้าเลยนะเออฟอร์มแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่ซุ่มไว้8ปีคิดดูสิมาโชว์งานเนี่ยไม่รู้มา8ปีนะไม่รู้พอตอนนี้ถึงเวลารู้ก็รู้มากด้วยนะใจบันดาลแรงคือคนที่บอกว่าไอ้คนที่เดินกระย่องกระย่างนี่นะแอคทีฟยิ่งกว่าคนวางมาดเดินวางกล้ามเหมือนกันนะนะคนที่ผมไม่รู้นะรู้มากกว่าคนที่บอกว่ารู้สักอย่างแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะไอ้คนที่บอกรู้มากรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างไม่ทำรู้ไปหมดคนที่บอกไม่รู้มาถึงปุ๊บทำปุ๊บนะมันต่างกันอย่างนี้นี่เองบอกว่ามัน8วันเหมือน8ปีโอ้โหลุงป้ามนี่คนที่บอกว่านี่ไม่ต้องไปเชียร์ไงบอกเฮ้ยเนี่ยบอกที่ว่าลุงป้อมเป็นนายกตัวจริงไปเลยบอกเฮ้ยเนี่ยลุงป้อมบอกเฮ้ยอย่าพูดความจริงกันสิว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดดังไปบอกเฮ้ยอย่าพูดดังไปเดี๋ยวไก่แบบตื่นหมดเลยพี่โสมีคนเขาวิเคราะห์อย่างนี้ด้วยนะอันนี้เขาพูดถึงภาษากายของลุงสองลุงก็บอกว่าคือนอกเหนือจากเรื่องที่ว่าลุงป้อมเนี่ยมามาดใหม่ไม่ต้องพยุงแล้วนะไม่ต้องพยุงอะไรนะเดินเองได้อะไรได้พูดจายาวขึ้นรู้เรื่องสั่งการงานนู่นนี่นั่นนะนอกจากนั้นเนี่ยลุงป้อมเมื่อเทียบกับลุงตู่ลุงป้อมมีลักษณะการท่าทางการเดินเนี่ยเหมือนลุงที่ใจดีพี่โสไม่เหมือนกับอีกลุงหนึ่งเหมือนปลาพยูนว่ายน้ำแล้วเพรียวปลาพยูนใช่ไหมแต่ว่าอีกคนน่ะอยู่ในภาพของอีโก้ยุบอีโก้ยุบตัวอ๋อแล้วคือหมายถึงตอนนี้อีก็ยุบแต่หมายถึงก่อนหน้านี้อีกคนนึงอ่ะคือไหลแบะพี่โสเขาบอกไหลแบะเนี่ยภาษากายก็คือว่าพร้อมบวกคือพร้อมบวกกับคือก็บอกแล้วว่าเขาเดินมัดๆเหมือนจิโก้เสียบันแขกไหมก่อนนะกางแขนวางก้ามเดินสายอันนะวางมาใหญ่โตนะประเภทว่า
ใครมาขวางหูขวางตาเนี่ยหาเรื่องได้เลยนะค่ะอันนี้แหละคือไหล่กั้นแบะซึ่งจริงเนาะคือเดินแบบแบะใช่แต่ว่าลุงป้อมเนี่ยเดินตอนนี้ดูลักษณะเหมือนเป็นลุงอบอุ่นอ่ะพี่โสเหมือนเนี่ยปั๊บกระเป๋าพองขึ้นมาใช่ไหมใครคนไหนคนไหนลุงป้อมไงอ๋อลุงป้อมเป็นประยูนกับกระเป๋าแต่อีกคนนี่อีโก้ยุบเลยอีโก้ยุบไหล่ตกไหล่ลู่หูลู่คอตกคอตกหูลู่เสื่องเสื่องเสื่องใช่ไหมหมดสภาพเพราะอีโก้ยุบตัวทันทันต้องใช้ปั๊มลมทำไมต้องปั๊มลมสูบไปใหม่เพื่อให้พองกลับไปอย่างเดิมก็ต้องรอเวลาใช่แต่ว่าเขาให้เวลาชี้แจงไปนี่แบบรองวิษณุบอกนี่ทำเร็วเลยนะเขาแต่งนิทานไปแล้ว30หน้าไง30หน้าให้ศาลอ่านแปดปี30หน้าแต่งนิทานให้ศาลฟังอ่ะ30หน้าไงค่ะนะใช่ไม่แต่ศาลบอกว่าให้ทางอาจารย์เลยนะที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมีชัยบอกให้อาจารย์มีชัยกับประกรณ์นินประพันธ์ใช่ให้เขียนไปด้วยให้เขียนนิชายนิทานประกอบเรื่องให้ยื่นเขียนไปด้วยใช่แต่ว่าสองลุงนี้อย่างที่บอกว่าขยับกันคนละแนวอ่ะพี่โสอย่างเช่นภาพวันนั้นที่เสี่ยหนูนั่งอยู่ในห้องของที่กระทรวงกลาโหมใช่อะไรอย่างนี้นะแล้วบางคนก็บอกลุงป้อมนี่หลังๆยกหูคุณชัดชาติอะไรอย่างเงี้ยคือมันกำลังแบบเหมือนกับกำลังพยายามส่งสัญญาณอะไรต่อกันหรือเปล่าไม่ใช่ส่งสัญญาณอะไรต่อกันคือพยายามประสานงาน ประสานงานเรื่องของเรื่องของการป้องกันน้ำนะอ๋อทำงานใช่ไหมทำงานไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวนะ อาจจะเกี่ยวเขาไม่บอกเราด้วยไง ไอ้บอกเราด้วยไงอาจจะบอกเฮ้ยช่วงนี้ม็อบเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีนะม็อบก็เลิกลาไปแล้วไงอ๋อใช่ไหมใช่เพราะว่าคนอีโก้ยุบตัวในพักงานพักงานถูกสั่งพักงานก็ม็อบก็เลยเงียบไปด้วยไงค่ะแล้วก็ไอการพักงานเราไม่รู้มันนานขนาดไหนไงยิ่งนานเนี่ยนะโอ้โหไอราศีจะยิ่งแสงเข้ากวงก็เริ่มจะหลีแสงไปเรื่อยๆใช่ไหมดับออร่าก็จะเริ่มแผ่วลงใช่ไหมเหมือนอาทิตย์กำลังอัสดงคตเงี้ยแต่ลุงป้อนนี่เหมือนโอ้โหกระแสมาแรงเหมือนที่สองดวงขึ้นพร้อมกันนี่ใช่ไหมใช่แล้วนี่ลุงป้อมก็วางคิวยาวเลยนะลงพื้นที่ต่างจังหวัดในฐานะรักษาราชการแทนนายกลงทุกวันจันทร์ตลอดเดือนกันยายนนี้เรียงไปเลยแสดงว่าอยู่ถึงกันยายนเลยอย่างนั้นใช่ไหมคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเสียงเล่าเรือบอกว่าฝ่ายลุงที่โดนพักงานเนี่ยกำลังออกกำลังกายอย่างเต็มที่ใช่ไหมออกกำลังกายเหรอใช่แต่อีกฝ่ายก็มีมาตรการสกัดกั้นนี่ไงสกัดกั้นไม่ให้กลับมาไงบอกว่าเชนไม่ต้องคัมแบ็กไงนะแม็กอาเธอร์ไม่ต้องนูยูแชลรีเทิร์นไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องนะถาวรไปเลยไปแล้วไปเลยถาวรไปเลยเป็นแล้วยกคือลุงป้อมกำลังจะเป็นบ้าติดกลางติดลมไงค่ะก็ดูสุชาติชมกลิ่นดิใช่โอ้โหชัดเจนเมื่อวานลุงตู่ไปยาไม่มีสสไปแม้แต่คนเดียวอ่ะชัยวงศ์ชัยวุฒิด้วยโอ้มันไปหมดเลยคือเห็บเหาเริ่มรู้ทิศทางแล้วไงว่าอะไรจะไปจะมาผู้ไอ้ห้อยโหนทั้งหลายแหละรู้แล้วว่าทิศทางมันไปทางไหนเห็นไหมใช่ชูชาติชมเกตนี่เป็นบรรดาชนีวัดเห็นไหมนั่งติดกันเห็นป่ะใช่เรื่องนี้เขาไม่เกี่ยวแรงงานอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยไปเขาไปเชิงเซายูก็เป็นเจ้ากูยูเป็นสสชมรีนู่นไม่เกี่ยวเชิงเซาจะมาอ้างว่าตะวันออกไม่ได้สสชมเจ้าเชิงเซาก็มีใช่ไหมอันนี้แสดงว่าได้กลิ่นคือความจงใจติดล้อได้ดูเป็นงานอย่างนี้นิดเดียวเลยนะนิดเดียวเลยนะอันนี้แอบบอกนะเผื่อมีทีมงานท่านลุงป้อมฟังอยู่นะอย่าให้ท่านหลับนะเอาไว้หลับไม่มีทางหลับเลยเห็นไหมถ้าไปนั่งออกงานนี่นะอย่ามีภาพหลับออกมาอีกนะคุณนี่สงสัยพกเข็มไปด้วยนั่นนะยังไงเข็มจิ้มเลยจิ้มหรอเข็มจิ้มเลยหน้าที่ของคุณสุชาติคือไม่ให้ลุงหลับอ๋อคอยสะกิดพี่โสแต่พี่โสเคยเห็นคนหลับแล้วเราเข็มจิ้มอ่ะไม่เราไม่กล้าสะกิดอ่ะคืออยากอ่ะเพราะว่ากลัวเขาแบบว่างงเงกใช่ไหมแต่ว่าเราไม่กล้าเรากลัวเขาแบบอายไงอะไรอย่างนี้นะบางทีมันก็ทำใจลำบากเหมือนกันนะว่าเราจะทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราหวังดีแต่ไม่ประสงค์ร้ายนะข้อศอกเขี่ยๆอะไรก็ได้อ๋อทำเป็นแบบข้อศอกเขี่ยให้เกิดแรงเคลื่อนไหวนิดนึงใช่ไหมแต่อายหน่อยใช่
เขาสอบเคลียร์ไงสอบชนสอบเคลียร์หน่อยนึงเนี่ยเป็นสัปดาห์หนึ่งนะคะที่มีนายกสองนายกมีคนเดียวพักงานไปหนึ่งทำจริงหนึ่งคนนี้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีใช่ทีนี้พี่โสค่ะแล้วรักษาการไปเรื่อยๆเลยได้ไหมอ่ะคือตอนนี้ได้ได้ก็คือแล้วแต่ศาลไงศาลบอกว่าเป็นเรื่องต้องวิเคราะห์เยอะนิทานแต่งมา30หน้าเนี่ยนะตุลาการ9ท่านต้องอ่านนะใช่ไหมแล้วมีนิทานที่คุณมีชัยกับคุณประกรณ์แต่งไปอีกอ่ะไม่รู้กี่หน้าอ่านต้องให้ตุลาการอ่านอีกอ่ะวันละหน้าอ่านวันละหน้าอ่านแล้วจะมีข้อสงสัยก็ถามมาใหม่อีกใช่ไหมค่ะแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็แต่งนิทานเข้าไปพร้อมกันด้วยไงไม่เรื่องต้องอ่านเยอะไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรอบคอบเป็นเรื่องตัดสินชะตากรรมของประเทศนะไม่ตัดสินชะตากรรมของคนอย่างเดียวนะนะค่ะยังไม่ต้องใช้ความรอบคอบก็รักษาการไปเรื่อยไปเรื่อยๆก่อนคือต้องใช้วิดูยาวต้องอ่านนานๆละเอียดละเอียดอ่ะต้องละเอียดดูทั้งตัวหนังสือดูทั้งใต้หนังสือใช่ดูทั้งระวังมันแต่คนที่ตัวพักงานก็มันก็ไม่ไหวนะจิตตกอ่ะใช่ไหมค่ะเพราะว่ามันเดินไปไหนคนบอกเฮ้ยนั่นโดนพักงานอ่ะพนักงานบริษัทโดนพักงานคุณไม่อายเขาหรอต้องอายเหมือนกันนะใช่ไหมว่าตอนนี้มีชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไงเฮ้ยตกลงว่าไงว่าให้มันทำไมมันกล้าสู้หน้าออกสังคมเปล่าวันเนี้ยนะนี่อ๋อนี่ไปลงพื้นที่วันนี้ใช่ไหมเกิดอาการอีโก้ยุบตัวอีโก้ยุบตัวขาเก่งลอยเห็นไหมขาเก่งสูงต่ำไม่เท่ากันเห็นป่ะข้างขวาสูงกว่าอ๋อโอ้ยทำไมไม่เป๊ะเลยดึงลงมานิดนึงเห็นไหมขาเกงสูงต่ำไม่เท่ากันนะขาขวานี่ยกขึ้นสูงกว่าทำไมตัดกางเกงไม่ขาไม่เท่ากันหรอขาขวาลอยสูงกว่าขาซ้ายกลมลงไปทำไมอ่ะทำไมพี่โสไม่รู้ต้องดึงลงมานิดนึงการขยักรั้งเนี่ยไม่เท่ากันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะผู้ชายใส่กางเกงแล้วยังไงนะแต่เวลาลงมามันต้องจัดนิดนึงไงใช่มันต้องมีอะไรไปกรอมนิดหนึ่งเห็นไหมใช่ใช่นี่เขาขาลอยขาสองข้างยาวไม่เท่ากันหรือเปล่าตังเกงขากางเกงตัดไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่าช่วงที่พักงานไปเมื่อวานรองวิศนุบอกนะไม่ได้รับเงินเดือนนะพี่โสเขาไปรับกลาโหมไงแต่จะไปรับกลาโหมอย่างเดียวก็ต่างนิดหน่อยต่างกันไม่กี่ตังค่ะเงินน้ำเรียกระแสนกับบาทเหมือนกันต่างกันไม่กี่หมื่นสองหมื่นแต่ลดอะไรคืนแล้วเนาะก็ไปใช้รถกลาโหมก็ใช้รถกลาโหมแทนหรือใช้ส่วนตัวอีกแปลเป็นหนึ่งแทนใช้รถกลาโหมก็มีรถกันศูนย์นี่แลนด์ครูเซอร์โอเคใช่ไหมก็ไม่ต้องมีขบวนยาวแล้วคันนี้ก็พอแล้วโอ้ไม่ไปทุกวันด้วยเขาบอกว่าเขาใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทนนี่ก็อยู่ที่กลาโหมนะแต่คุณยิ่งรักเขาไม่โผล่ไปเลยนะคุณชัยเกษมรักษาการรองนายกคุณยิ่งรักไม่ไปที่กระทรวงกลาโหมเลยทำไมอ่ะเพราะเธอก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเหมือนกันนั่นสิเธออาจจะแมนกว่าหรือเปล่า หรือว่ามีอะไรทั้งว่าจิตสำนึกอะไรยางอายหรืออะไรทำนองต่างหรือเปล่าเราไม่รู้ไงก็ไม่ไปดีกว่าเพราะว่าเขาไม่มีความหวังที่จะกลับมาอีกแล้วแต่ว่าคนนี้มีความหวังอยู่ค่ะยังหวังอยู่นะต้องไปปรากฏตัวไงว่าไม่งั้นจะเงียบหายไปเลยอยู่บ้านไม่อยู่เลยหลุดจากแสงเลยค่ะนะจะไม่เป็นข่าวอีกเลยแล้วก็กลายเป็นคนที่โลกลืมอะไรค่ะก็รอดูกันต่อไปนะคะก็เนี่ยแหละเส้นทางของสองลุงนะที่เคยบอก forever นี่นะตอนนี้ก็เหมือนกับจะเดินกันคนละมันเส้นมันไม่มีฝอยอะไรฝอยเบอร์ forever เนาะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอำนาจไม่มีจีรังนะมีแล้วก็หมดไปได้เหมือนกันค่ะไม่มีใครเป็นผู้นำประเทศตลอดกาลนะไม่จุดจบไม่ตายก็เขาจะตำแหน่งในวาระอะไรต่างๆนานาค่ะอือหือใช่ค่ะอ่ะเหลือเวลาช่วงสุดท้ายนิดนึงก็เมื่อวานมีกรณีคุณกรคุณสุวัฒน์แล้วเนาะอันนี้ก็สะท้อนเรื่องของสูตรคำนวณแหละ100กับ500อันนี้คือเป็นคำตอบที่บอกว่ามันทำให้แต่ละพรรคตอนนี้เขากำลังต้องจัดกระบวนทัพกันอยู่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงพรรคจิ๋วเลยนะคือก็ถูกมองเป็นความอุจจาระทางการเมืองอีกฉากนึงนะทิ้งมาเลยเนาะใช่แล้วเห็นบอกว่าคุณอัธวิชใช่ไหมคะพี่โสใช่เขาจะแยกวงกันเหมือนกันนะไปอยู่กับทางพรรคคุณพีรพันธ์อ่ะก็ตอนนี้ต่างต้องตัวใครตัวมันก่อนแล้วเพราะคือการที่คุณกรอยู่คุณสุวรรณไม่มีใครคิดว่าต้องถามว่าช่างกล้าพรรคกล้านะช่างกล้า
กล้าจังกล้าแล้วก็เมื่อวานที่ตอบนะก็คือนักข่าวก็พยายามถามเพราะว่าคำถามคือตกลงแล้วคุณทิ้งพรรคมาเลยใช่ไหมก็ไม่ตอบแบบว่าใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าเออให้มันเป็นกระบวนการต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาควบรวมตอนนี้ห้ามควบรวมอยู่อ๋อห้ามควบรวมอยู่ใช่ไหมต้องอยู่นี่คาคางกันไปก่อนไม่แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคุณอัธวิทย์เนี่ยที่ไปอยู่ในพรรคกล้าแล้วดึงกันมานี่คือประชาธิปัตย์เดิมใช่มีรายงานข่าวว่าก็แยกวงกันนะคุณกรมาถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือมาแบบเดียวๆนะเมื่อวานเขายังสนับสนุนดูท่าทางสนับสนุนอยู่นะเมื่อวานนี้นะอ้าวพี่โสมันก็ต้องรักษาอาการหน่อยไหมก็ไม่รู้เพราะว่าโดนเทอ่ะใช่ใช่นะคือเนี่ยภาพเนี่ยเป็นมองว่าส่วนหนึ่งมองเป็นความอุจจาร นะแต่ก็เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์ก่อคุณเนวินเนี่ยก็ไม่ต่างนะสิแบบระดับนั้นเลยนะใช่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 นี่แหละแล้วก็คนทางซ้ายคุณกรอันนี้แน่นอนอีกทางขวาก็คือคุณน้องชายคุณเทวันคุณเทวันแล้วก็น่าจะเป็นคุณกรที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนี้หรืออาจจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้เขาก็จับจ้องกันอยู่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นโอสุวัตเขาไม่เอาแล้วนี่แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องความเขียมไงความเขียมของทั้งคู่เนี่ยนะทั้งคู่เลยเหรอความโลกเขียมนี่จะมีจะเป็นการบั่นทอนความคืบหน้าของพรรคนี่แหละแล้วเขาคิดไงมาจับกันเนี่ยคืออาจจะเหมือนกันในความเขียมไงว่าใครจะเขียมใครจะเค็มกันอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยนะพี่โสคุณจะเป็นเขียมหรือคุณจะเป็นเค็มใช่ไหมถ้าคุณเป็นเขียมผมจะเป็นเค็มคือไม่ถ้าใครต้องดูว่าใครจะควักเลยนะถ้าไม่ควักแล้วเนี่ยไปลำบากนะลำบากอยู่ถ้าทั้งคู่ก็เขียมอ่ะแล้วมาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็มันไม่รู้ก็คือสุดที่จะเดาทางได้นะคือคุณกรก็เป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กอ่ะใช่ไหมโอเคปลาตัวใหญ่ในบ่อเล็กไงมันลำบากไงจะไปอยู่กับคุณสมคิดก็ไม่ได้ค่ะพักคุณสนธิคนนั้นเข้าใจไหมอุตมะคนนั้นใช่ไหมไม่ได้อีกเพราะคุณกรก็เป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กตัวหนึ่งใช่ไหมก็ต้องหาบ่อที่ใหญ่ขึ้นหรอจะหาต้องหาที่ที่เขาสามารถที่จะaccommodate หรือว่าอำนวยความสะดวกให้ได้ค่ะนะโอ้คืออย่างว่าถ้าเป็นภาษาโบราณแบบผีเน่าต้องหาลงผูด้วยอย่างเงี้ยโอเคเห็นไหมการเปรียบเทียบอาจจะไม่สวยนักแต่ว่ามันอาจจะเข้าท่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องเทียบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเสียของอ่ะดูแล้วเสียของพิบหมดผิดสภาพอ่ะใช่ไหมนี่คืออาการหนึ่งคือเป็นความดิ้นความดิ้นของพรรคต่างๆเพื่อที่จะเตรียมเลือกตั้งแล้วก็คือหารร้อยมาแบบเนี้ยพรรคจิ๋วพรรคกลางอะไรเนี้ยคือเขาก็ต้องแบบนี้แหละไปเมิร์จเป็นการตัวรอดไปเมิร์จกันใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณพรรคของอาจารย์สมคิดเนาะก็คือพรรคสร้างอนาคตไทยก็ล่าสุดก็คือคุณสมคิดนี่คือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัทสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้งนะคะเรียบร้อยก็อันนี้ชัดเจนเพราะว่าคุณสุรนันท์เวชชาชีวะก็โพสต์ Facebook นะก็บอกว่าเนี่ยลาออกเรียบร้อยแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วก็แฮชแท็กชิงนายกงั้นน่ะนะก็ชัดเจนคือพรรคนี้ก็ไม่ต้องเดาว่าอะไรยังไงแต่ว่าถามว่าจะพอลงพื้นที่แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์สมคิดพอไปเลือกตั้งแล้วต้องบอกอ๋อเป็นแกจะสู้ได้ไหมขายได้ไหมใช่ขายได้ไหมจะได้25เสียงไหมใช่แล้วเหมือนคุณกรณ์ไงถ้าเอาคุณกรณ์ไปขายจะได้25เสียงไหมในต่างจังหวัดเงี้ยนะพี่โสได้ไหมคงได้โคราชก็ถือว่าต่างจังหวัดใช่ไหมเขามีตั้ง4เสียงน่ะพรรคคุณสุวัสดิ์เขาอ่ะตั้ง4เสียงน่ะค่ะนี่นะนี่ยังสีกับลุงกำนันอ่ะค่ะนี่ยังไม่นับรวมของอ่ะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นพรรคกลางกับขึ้นบนไปอะไรเงี้ยก็คงจะไปรวบรวมสัมภาระกำลังอะไรมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพของการเมืองนะตอนนี้นะพี่โสก็มีเรื่องของ2ปอนะกับความเคลื่อนไหวของพรรคต่างๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่กับรายการ News Hour Weekend นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้กับรายการแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ